งหาคมนี้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจะเริ่มใช้มาตรการส่งความปลอดภัยและวินัยการจราจรอย่างจริงจังแล้วนะคะดังนั้นจึงอยากขอความร่วมมือจากทั้งพนักงานนักศึกษาและบุคคลภายนอกที่เดินทางเข้ามาภายในมหาวิทยาลัยร่วมใจการเคารพกฎจราจรและใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังความปลอดภัยเป็นสิ่งที่เราทุกคนต้องการและจะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยความร่วมมือจากพวกเราทุกคนนั่นเองค่ะไม่สวมหมวกกันน็อกหรือว่าความประมาทของเราค่ะอันนี้คือสิ่งสำคัญที่สุดเลยค่ะส่วนใหญ่จะเป็นพวกที่ไม่เปิดไฟเลี้ยวครับมันจะอันตรายต่อคนที่ตามมาข้างหลังเห็นบ่อยก็คือการไม่เปิดไฟเลี้ยวค่ะแล้วก็แบบเลี้ยวโดยกระทันหันอันตรายมากอันตรายครับผมอันตรายค่ะอันตรายมันทำให้บาดเจ็บกันได้ก็ควรจะสวมหมวกกันน็อกค่ะแล้วก็ไม่ประมาทที่ควรปรับสุดนะคะก็คือควรใส่หมวกกันน็อกค่ะแล้วก็มีสติในการขับรถมากขึ้นค่ะก็อย่างเห็นทุกคนใส่หมวกกันน็อกทั้งคนขับและคนซ้อนนะคะผมแล้วก็อยากทุกคนขับกันแบบมีวินัยครับก็คือต้องขับรถในความเร็วที่เหมาะสมอยากให้ขับรถด้วยความระมัดระวังนะครับเห็นด้วยครับผมเห็นด้วยอย่างมากค่ะเห็นด้วยค่ะเห็นด้วยค่ะเห็นด้วยค่ะเพราะว่าชีวิตของพวกเราเนี่ยครับเรายังเด็กยังครับเรายังเรียนไม่จบถ้าเราแบบเกิดอุบัติเหตุอย่างนี้แล้วถ้าเราเสียชีวิตอย่างนี้ครับผมครอบครัวเราก็จะลำบากบางคนก็เขาได้เห็นนะครับส่วนใหญ่จะเป็นคนที่แบบเพิ่งมาหัดขับมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถยนต์ที่นี่มันจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายขึ้นถ้าเรารักษากฎนะคะมันก็จะทำให้เราปลอดภัยแล้วก็ทำให้เราใช้ชีวิตระวังมากขึ้นค่ะขอเชิญชวนเพื่อนทุกคนนะครับใส่หมวกเวลาขับรถแล้วก็พยายามไม่แซงเลนเพื่อนๆนะคะครับก็อยากให้ทุกคนมีน้ำใจในการขับขี่กันนะครับค่ะเชิญชวนทุกคนนะคะให้ขับรถโดยไม่ประมาทสวมหมวกนิรภัยแล้วก็คาดเข็มขัดนิรภัยกันค่ะค่ะก็อยากเชิญชวนทุกคนนะคะมาร่วมกันมีสติในการขับขี่นะคะแล้วก็สวมหมวกกันน็อกในการขับขี่นะคะก็ควรจะสวมหมวกกันน็อกแล้วก็ไม่ประมาทเวลาขับขี่รถนะคะแบบมองทางด้วยนะคะค่ะก็อยากให้ทุกคนทำตามกฎจราจรนะคะเพื่อลดอุบัติเหตุลืมนะคะวันที่26สิงหาคมนี้ขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดเริ่มตั้งแต่สวมหมวกกันน็อกและคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่ไม่ขับรถเร็วเกินไปมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางและไม่จอดรถในที่ห้ามจอดอีกทั้งยังหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ทำให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุได้เพื่อความปลอดภัยของพวกเราทุกคนและคนที่เรารักมฟล.ร่วมใจขับขี่ปลอดภัยค่ะ